ตัดสินใจสำเร็จต้องไม่ตกหลุมพรางเรื่องนี้สำหรับใครหลายๆคนที่ตัดสินใจว่าคุณเนี่ยต้องประสบความสำเร็จให้ได้ในปีนี้ในเร็ววันนี้และเร็วที่สุดเพราะมันสำคัญกับชีวิตคุณความสำเร็จมันส่งผลกระทบให้กับคนที่อยู่ในชีวิตคุณให้เขาโชคดีกับคุณไปด้วยแต่หลายๆคนน่ะตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จแล้วแต่ตกหลุมพรางสำคัญเรื่องนึงเลยนะคะนั่นก็คือเวลาที่คุณเจอคนสำเร็จเวลาที่คุณเจอคนเก่งๆเวลาที่คุณรู้จักคนที่เขาสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาจะสำเร็จตามเขาไปนั่นน่ะจริงๆแล้วอ่ะคุณก็แค่อนุญาตตัวเองนะคะให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ไปคบกับเขาไปเข้าใกล้เขาได้แลกเปลี่ยนพูดคุยหรือแม้กระทั่งได้ฟังmindset นะคะได้ฟังแง่คิดได้ฟังมุมคิดได้ฟังวิธีการที่เขาใช้ดำเนินชีวิตหรือหลักคิดที่เขาใช้ชีวิตที่ทำให้เขาอ่ะประสบความสำเร็จในแบบที่คุณก็อยากประสบความสำเร็จเหมือนกันกับเขาครูรุ้งยกตัวอย่างเช่นนะคะโค้ชโอลูกศิษย์ของครูรุ้งเนี่ยเฝ้าดูครูรุ้งนะคะไลฟ์สอนฟรีๆที่เพจเนี่ยมาเป็นเวลา3ปีเต็มๆแล้วกว่าที่จะอนุญาตตัวเองให้เข้ามาใกล้ชิดครูรุ้งหรือว่าเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าอนุญาตตัวเองให้มาเป็นดีลเลอร์แบรนด์ลิเชสของครูรุ้งวันที่เรารู้จักกันเนี่ยโค้ชโอบอกว่าก่อนหน้านี้เขากลัวเขากังวลเขารู้สึกว่าจะเข้าไปถึงตัวครูรุ้งเลยเหรอจะเข้าไปเรียนรู้กับครูรุ้งเลยเหรอจะเรียนรู้เรื่องไหมจะฟังรู้เรื่องไหมหรือแม้แต่จะเข้าใกล้ครูรุ้งเลยเหรอเราคู่ควรแล้วเหรอเราเหมาะสมแล้วเหรอซึ่งพอเขามารู้จักครูรุ้งใกล้ชิดครูรุ้งจริงนะคะโค้ชโอก็บอกเลยว่ารู้สึกเสียดายเวลา3ปีที่ผ่านไปวันนั้นเขาน่าจะอนุญาตตัวเองให้ได้เข้ามาใกล้ชิดได้เข้ามารู้จักครูรุ้งหลายๆคนเองก็เหมือนกันอันนี้ครูรุ้งยกตัวอย่างนะเราเหมือนกันค่ะเรามีไอดอลของเราเรามีโรลโมเดลของเราเรามีใครที่เราเฝ้าดูเขาที่เขาเป็นรุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จหรือเราเฝ้าดูใครอยู่แล้วเราอยากประสบความสำเร็จเหมือนกันกับเขาเราเห็นเขาไลฟ์สดเราเห็นเขาสร้างตัวตนเราเห็นเขาออกมาขายของหน้ากล้องเราเห็นการใช้ชีวิตของเขาอ่ะมันเป็นตัวอย่างที่เราก็อยากจะมีชีวิตแบบนั้นในภายภาคหน้าเหมือนกันแต่เราอ่ะกลัวเราคิดว่าเราไม่คู่ควรที่จะรู้จักกับเขาหรือคนอย่างเราอ่ะเหมาะสมแล้วเหรอที่จะไปคุยไปแลกเปลี่ยนกับเขาเขาจะคุยกับเราเหรอครูบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะเป็นคนสำเร็จตัดเรื่องนี้ออกไปจากหัวเลยค่ะเราก็คนเหมือนกันคนทุกคนก็คนเหมือนกันค่ะคนสำเร็จก่อนคุณเขาก็แค่สำเร็จก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสำเร็จกว่าหรือไม่ได้หมายความว่าชาตินี้คุณจะสำเร็จแบบเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอย่าตัดสินตัวเองอย่าให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเล็กคนน้อยตัวเล็กตัวน้อยและคนที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆเขาไม่ดูถูกคนอื่นนะคะเพราะอะไรกว่าที่เขาจะสำเร็จกว่าที่ครูจะสำเร็จอะกว่าที่ครูจะมาเป็นครูแบบนี้ได้ครูก็เคยไม่รู้มาก่อนครูก็เคยไม่เก่งมาก่อนเนี่ยแล้วครูก็โชคดีเอาตัวเองไปอยู่ใกล้กับอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีอาจารย์ของครูทำให้ครูสามารถที่จะสำเร็จได้เร็วเพราะว่าความสำเร็จของเรามันจะย่นย่อระยะเวลาถ้าเราได้เจอครูที่ใช่ถ้าเราได้เจอเมนทอร์ที่ใช่เพราะประสบการณ์ชีวิตของเขาลองถูกลองผิดล้มเหลวสำเร็จมาแล้วอะไรที่เขาเคยทำผิดอะไรที่เขาเคยล้มเหลวเขาจะย่นระยะเวลาแล้วบอกแต่ที่มันง่ายที่มันสำเร็จได้จริงๆให้กับคุณนะคะดังนั้นวันนี้ครูปลดล็อกเรื่องนี้เลยนะเท่านี้ใครกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราคู่ควรกับเขาหรือเปล่าเฮ้ยคนอย่างเราเขาจะอยากคุยด้วยเหรอเฮ้ยคนอย่างเราเขาจะอยากรู้จักเหรอเฮ้ยเราจะมีดีอะไรไปคุยกับเขาเราจะมีดีอะไรที่ไปใกล้เขาเราจะไปเรียนกับเขาเหรอหรือว่าทำธุรกิจอะเจอคนเก่งๆอะจะไปสมัครเป็นลูกทีมเขาเหรอนะครูบอกเลยว่าเอาตัวเองเข้าไปเลยเพราะความสำเร็จของเขามันจะย่นระยะเวลาความสำเร็จของคุณและคนสำเร็จจริงๆเขาไม่กดใครเขาไม่ตัดสินใครเพราะฉะนั้นวันนี้ตัดสินใจกับตัวเองเลยอนุญาตตัวเองเราทุกคนมีมูลค่ามีคุณค่าในตัวเราเท่ากันหมดเลยไม่มีใครตัดสินนอกจากเราตัดสินตัวเราเองว่าไม่คู่ควรนะคะอนุญาตตัวเองเปิดรับแล้วรีบพาตัวเองนะไปปลั๊กอินกับคนที่คุณอยากจะเป็นไปฟังเขาไปใกล้ชิดเขาไปเรียนรู้จากเขามันจะทำให้คุณสำเร็จได้เร็วขึ้นค่ะด้วยรักและส่งพลังค่ะ